อนุภาพของความรักไม่ว่าจะในรูปแบบไหนยิ่งใหญ่เสมอแม้เพียงเล็กน้อยแต่อยู่ในความทรงจำแม้บางครั้งไม่รู้ว่าเขาเป็นใครด้วยซ้ำแค่ผ่านมาก็มีค่าในความทรงจำอ่านแล้วจะเข้าใจเหตุผลที่ควรเป็นคนคิดบวกเคยอ่านแล้วแต่ก็ยังมีแฟนเพจส่งมาเรื่อยๆบอกว่าอยากให้ได้อ่านกันจุดๆุดจุดจุดจุดฉันเกิดในหมู่บ้านบนภูเขาที่ห่างไกลผู้คน แต่ละวันพ่อแม่ของฉันต้องพลนดินในไร่ท่ามกลางแดดที่ร้อนระอุฉันมีน้องชายอยู่หนึ่งคนอายุน้อยกว่าฉันสามปีวันหนึ่งฉันขโมยเงินของพ่อเพื่อไปซื้อผ้าเช็ดหน้าที่เพื่อนๆของฉันมีกันจากนั้นพ่อก็รู้เรื่องพ่อให้ฉันกับน้องคุกเข่าหันหน้าเข้าหากำแพงโดยที่ในมือพ่อมีก้านไม้ไผ่อยู่หนึ่งกา้านใครขโมยเงินไปพ่อตวาด ฉันกลัวมากไม่กล้าพูดอะไรออกไปน้องชายฉันก็เช่นกันพ่อจึงเอ่ยขึ้นว่าก็ได้ในเมื่อไม่มีคนรับสารภาพก็ต้องโดนลงโทษทั้งคู่นั่นลหละพ่อชูก้านไม้ไผ่ในมือขึ้นทันใดนั้นน้องชายของฉันก็ลุกขึ้นคว้าข้อมือของพ่อไว้แล้วพูดว่าผมขโมยเองครับก้านไม้ไผ่ก้านนั้นได้กระหน่ำลงบนหลังของน้องของฉันอย่างต่อเนื่องพ่อโกรธมากพ่อตีน้องของฉันไม่หยุดจนพ่อหอบด้วยความเหนื่อย พ่อนั่งลงบนเก้าอี้และด่าว่าน้องชายของฉันของคนในบ้านแกเองแกยังขโมยได้ต่อไปแกจะทำชั่วอะไรอีกแกน่าจะโดนตีให้ตายหัวขโมยคืนนั้นฉันกับแม่กอดน,น้องชายของฉันไว้หลังของน้องมีแผลเต็มไปหมดแต่เขาไม่ได้ร้องไห้แม้แต่น้อยกลางดึกคืนนั้นฉันนอนร้องไห้เสียงดังและนานมากน้องเอามือเล็กๆของเขามาปิดปากฉันไว้แล้วพูดว่า ที่ครับไม่ต้องร้องไห้นะมันผ่านไปแล้วยังไงฉันก็ที่จะเกลียดตัวเองไม่ได้ที่ไม่มีความกล้าจะบอกความจริงกับพ่อหลายปีผ่านไปแต่เหมือนกับว่าเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดเมื่อวานนี้เองฉันไม่อาจลืมคำพูดของน้องชายตอนที่เขาปกป้องฉันได้เลยตอนนั้นน้องของฉันอายุ8ปีส่วนฉันอายุ11ปีเมื่อตอนที่น้องชายของฉันใกล้จบมต้นเขาได้รับการตอบรับจากโรงเรียน มมปลายว่าเขาสอบได้ในขณะที่ฉันซึ่งใกล้จบมอลายก็ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยของจังหวัดเช่นกันคืนนั้นพ่อได้นั่งสูบบุหรี่อยู่ที่สวนหลังบ้านฉันแอบได้ยินพ่อพูดว่าลูกเราทั้งคู่เรียนดีเรียนดีมากนะแม่ซึ่งนั่งเช็ดน้ำตาอยู่ข้างๆพ่อได้พูดว่าแล้วเราจะส่งเสียลูกทั้งคู่ได้อย่างไรในเมื่อเราก็ไม่ค่อยมีเงิน ทันใดนั้นน้องชายของฉันได้เดินเข้าไปหาพ่อแล้วพูดว่าผมไม่ต้องการเรียนต่อผมอ่านหนังสือมามากพอแล้วพ่อเหวี่ยงมือตบลงที่แก้มของน้องของฉันฉาดใหญ่ทำไมถึงคิดงู้งู่้อย่างนี้ต่อให้พ่อต้องไปเป็นขอทานข้างถนนพ่อก็จะส่งแกทั้งคู่เรียนจนจบให้ได้คืนนั้นทั้งคืนพ่อได้เดินไปตามบ้านต่างๆทั่วทั้งหมู่บ้านเพื่อขอยืมเงิน ฉันค่อยๆเอามือประครบแก้มบวมๆของน้องชายเบาๆและคิดว่าต้องให้น้องได้เรียนต่อไม่เช่นนั้นเขาคงไม่อาจหลุดพ้นชีวิตลำบากเช่นนี้ไปได้แต่ในขณะเดียวกันฉันก็ไม่อาจล้มเลิกความคิดอยากจะเรียนต่อไปได้ใครจะรู้ได้วันต่อมาในตอนเช้ามืดน้องชายของฉันได้ออกจากบ้านไปพร้อมทั้งเสื้อผ้าติดตัวเพียงไม่กี่ชิ้นและถั่วเพียงเล็กน้อย เพื่อประทังความหิวก่อนไปเขาได้ทิ้งข้อความไว้ใต้หมอนของฉันที่ครับการจะเข้ามาหาวิทยาลัยได้ไม่ใช่ง่ายๆนะผมจะไปหางานทำแล้วจะส่งเงินมาให้ที่ฉันนั่งอยู่บนเตียงอ่านข้อความของน้องชายด้วยน้ำตานองหน้าฉันร้องไห้จนเสียงแหบแห้งไปตอนนั้นน้องของฉันอายุ17ปีส่วนฉันอายุ20ปีด้วยเงินที่พ่อยืมมาจากคนในหมู่บ้าน รวมกับเงินที่น้องชายของฉันได้รับเป็นค่าจ้างมาจากการทำงานเป็นกรรมกรแบกหามที่ท่าเรือฉันจึงสามารถเข้าเรียนมาหาวิทยาลัยได้จนถึงปีสาวันหนึ่งขณะที่ฉันกำลังอ่านหนังสืออยู่ในห้องพักเพื่อนร่วมห้องของฉันได้เข้ามาบอกว่ามีชาวบ้านมาหาเธออยู่ข้างนอกแน่ทำไมชาวบ้านถึงมาหาฉันละ่ะฉันเดินออกไปแล้วมองเห็นน้องชายของฉันยืนอยู่ ตัวของเขาเปลือเปื้นไปด้วยฝุ่นปูนและรส่จัดงานก่อสร้างจุดจุดจุดฉันถามเขาว่าทำไมไม่บอกเพื่อนที่ไปว่าเป็นน้องชายที่หลักน้องชายของฉันตอบยิ้มยิ้มว่าก็ดูผมสิสศก,กับปรอกมอมแมมออกอย่างนี้ขืนบอกกว่าเป็นน้องที่เพื่อนเพื่อนก็ได้หัวร้อยอบที่กันพอดีฉันค่อยๆเอื้อมมืออันสั่นเทาไปปัดฝุ่นให้น้องและพยายามพูดด้วยเสียงเครือเครือในลำคอ ที่ไม่สนใจว่าใครจะพูดยังไงเธอเป็นน้องของที่ไม่ว่าเธอจะดูเป็นอย่างไรก็ตามจากนั้นน้องของฉันได้ล้วงบางอย่างออกมาจากกระเป๋ากางเกงเป็นกิ๊บหนีบผมรูปผีเสื้อเขาติดกิ๊บให้ฉันแล้วพูดว่าผมเห็นสาวๆในเมืองเขาติดกันผมเลยอยากให้ที่ติดบ้างฉันหมดเรี่ยวแรงลงในทันใดดึงน้องชายเข้ามาสวมกอดและร้องไห้ตอนนั้นน้องของฉันอายุยีปี ส่วนฉันอายุ23ปีวันที่ฉัน